สวัสดีครับ สวัสดีครับมาแล้วเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชูชูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเครื่องแรงเมื่อกี้เลยอยู่บ้านแล้วครับผมโอ้ดูดิดูแบบโฟมมากไงบ้างดูเหมือนไม่ได้นอนนอนแต่ว่าตื่นเช้าไปสวดมนต์2วันติดก็คือไม่ได้นอนนั่นแหละไปสวดมนต์เลยอยู่วัดมาครับผมเชิญสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีตอน6โมงเย็นได้ไหมครับทุกคนว้าวตื่นตีสามปลาสดมาใส่ตีสดประมาณตีสี่ตีห้าแต่ผมไม่ได้ตื่นนะครับผมตื่นไม่ไหวผมตื่น6โมงตีห้า6โมงตีห้าครึ่ง6โมงประมาณนี้ครับตีสี่ตีสามไม่ไหวจริงๆหรอกช่วงวีที่ผ่านมาคือหนักแล้วนี่ก็หนักอีกนะครับถือได้ว่าได้ฝึกจิตใจแล้วผมก็ Happy birthday boss thank you ขอบคุณนะครับอยู่ตัดผมเหรอหืมตัดผมมาเหรอทำไมมันดูสั้นถามจริงใส่หมวกมาเปล่าถามจริงว่าจำไม่ได้เหรอที่ไปถ่ายวันนั้น The Boy Fitting ก็ตัดแล้วหรอมันดูสั้นลงกว่าเดิมอะไม่ได้ตัดเพิ่มยาวเท่าวันนั้นแหละโอ้ยไม่ตาไปเหมือนใส่คอนแทคสีเลยตัดโตง่วงมากวันนี้นอนน้อยมากวันนี้ไปซ้อมเต้นแต่เช้าอ่ะตื่นเช้าเกินไปไหนครับอื่นไปไหนครับไปซ้อมเต้นครับผมตอนนี้ เดี๋ยวไปธุระต่อครับผมธุระอะไรอ่ะไปด้วยได้ปะมาดิพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปกันตั้งแต่กี่โมงไม่อุ้ยไม่บอกเดี๋ยวโอ้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้ามากเช้าเหมือนกันแต่เด็กเคยอยู่กันละร่างกายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีไอติมแจกด้วยจากบอสโนอื่นนะครับทั้งหมด200เสิร์ฟใช่แล้วครับใช่สามารถได้ถ่ายลงแท็กนะได้นะครับผมไปเล่นแท็กได้นะพรุ่งนี้มีไอติมทั้ง200เสิร์ฟขอเราก็เสิร์ฟละ1คนนะโอเคไหมครับที่รักอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โซมมากเลยอ่ะคือเพิ่งรู้ว่าการไปวัดกลับมาคือโซมขนาดนี้เพราะมันไม่ได้นอนเนาะตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าแล้วก็บินนะครับผมไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่มาแล้วทุกคนเดี๋ยวไฟมันไม่สว่าง
บอสทำไงให้อื่นเลิกดึงผมเส้นผมครับอื่นจะไม่ดึงผมดึงผมเพราะว่ามันแข็งโป๊กเลยเหงื่อเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวดึงเป็นเพื่อน เขาให้บอกให้เลิกดึงดึงเป็นเพื่อนอะไรไปปฏิบัติธรรมกี่วันครับไปทั้งหมดจริงๆเข้าวัดทานแค่สองวันครับวันแรกไปถึงมืดเลยก็คือเลิกเดินทางวันนั้นทำอะไรวันนั้นถ่ายอ๋อไม่ได้ถ่ายงานเลิกปุ๊บก็บินไปอีกวันก็คือตื่นตีห้าเลยซัดเลย โหดอยู่เหมือนกันรอดูเด็กการเวลานะคะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับพรุ่งนี้ใช่แล้ววันเรนีา้น่จาจะะสรุปเหมือนวันนี้เป็นกลับมาเป็นบอสโนอื่นนะครับคิดถึงกันไหม3 ปีที่ผ่านมาใช่แล้วคิดถึงกันไหมครับเอ้ยอย่าฉันคคิิดดถึงถึงคุณบอสและโนอลชุนชุนนี่อันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนถ้าสมมติว่าเลือกมีพลังวิเศษได้หนึ่งอย่างอยากมีอพ๋อลังอวัินเนศี้ผษมตอบไปแล้วครั้งที่แล้วเอาหรอเอาใช่คอนเทนต์ซ้ำเหรอเนี่ยใช่ผมตอบอไป้าแล้ววเหรองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นถ้าเลือกได้ว่าอะไรดีพลังวิเศษไปแล้วเหรออันนี้ไม่ได้น่าจะกดซาวสักหน่อยตะดึงตะดึงคุณซ้อมหนักไหมเนี่ยสุดอืมนี่เดี๋ยวต้องเต้นให้ดูนะพรุ่งเนี้ยสักหนึ่งได้เลยแอโรบิกอ่ะได้อยู่แอโรบิกอีกแล้วแอโรบิกสิหัวเม่งมากเลยขอบคุณครับนะโอ้โหหน้าสดไม่ได้เลยวันนี้คือแบบเหนื่อยมากอ่ะไม่ได้เข้าปฏิบัติธรรมนี้นานแบบมากแล้ววันนี้คือแบบฟูลซิสเต็มมากล้าเหมือนกันแต่สภาพจิตใจแบบฟูลฟิลมากนะฮะไอ้ไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนไปแล้วแฮปปี้เบิร์ธแฮเดปยป์ี้กเบ่ิอร์นธเดย์แล้วก็บอกไปว่าเดี๋ยวจะไปพูดต่อหน้าไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนเอเต้เดี๋ยวร้องให้ฟังกูด้วยฟังเลคยรแฮัปปี้บเบพริ้รง์จธะเป็นเงินน้อยใช่ไหมไม่ได้ชวนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ to you โอ้แฮปโอป้ี้เบิร์ธเดย์ to you โอ้โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ to you อู้อู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต่อหน้าทำอะไรวะเปิดคอร์ดสิครับจะเล่นเพลงอะไรลูกกลมอืมดึง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 อะไรนะได้ไอ้คุณเล่นเพลงนี้เป็นนี่ใช่เป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยครับอันนั้นดูก่อนนะลืมแล้วอ่ะ
เอาไปให้ฟังดีกว่าความร้ายกันเฮ้ยมาตั้งแต่เริ่มเลยนะป่ะเดี๋ยวนี้ร้องเพลงให้ฟังนะป่ะแต่ก่อนจะร้องเพลงนั่นแหละก็ยังเป็นคำถามเดิมว่าถ้ามีพลังพิเศษอยากมีพลังอะไรนี่ตอบไปแล้วอยากรู้ตอบอีกขอแล้วนี่อีกรอบหนึ่งขอคำตอบอีกรอบหนึ่งพลังพิเศษเหรอเป็นตอบแบบใหม่แล้วกันเป็นอ่านใจแล้วกันอ่านใจใจจริงจริงทำไมถึงอ่านใจจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรามั้งแล้วทุกวันนี้ไม่อ่านใจหรออ่านได้อยู่เก่งนี่ของผมล่ะครับของผมน่าจะเป็นพลังแห่งจะเสกให้เธอมาเป็นมายบูทาคิโอคันันปุ๊บอะโด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 จะเสกเธอมาแบบเป็นเกิดคิดมาต่อมากเลยก็จริงจริงอ๋อนึกออกแล้วถ้าสมมติเลือกมีพลังพิเศษอีกอย่างใช่ไหมรู้สึกว่าอยากเอาตัวเองเข้าไปในโลกคู่ขนานหรือว่าอดีตและอนาคตได้เพราะว่าพาราเลเวลที่แบบว่าถ้าสมมติว่าสมมติเราสามารถไปในอนาคตหรือไปในโลกคู่ขนานได้เราจะสามารถได้เจออะไรบางอย่างที่ในโลกนี้มันไม่มีแล้วเราสามารถนำอันนั้นกลับมาใช้ในโลกนี้ซึ่งอะไรบางอย่างที่โลกนี้ยังไม่ได้คิดค้นแต่ว่าอีกโลกหนึ่งคิดค้นแล้วเราเอากลับมาเราจะเป็นเจ้าแรกของโลกเราก็จะรวยอื้อซ่าไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราดูอนาคตได้อย่างเงี้ยเราจะสมมติเรารู้ว่าเดือนหน้าออกเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีใช่ไหมดีรู้สึกว่าถ้าผมมีพลังพิเศษอ่ะพลังพิเศษอะไรดีนี่ว่าไม่มีพลังวิเศษไหนดีแบบทำให้มีความรู้แล้วทำให้มีความสุขอีกหนึ่งอย่างเลยคือโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะทำมาเลยอย่าเปรี้ยวดีกว่าสวิตช์ปิดเปิดความรู้สึกแล้วกันถ้ามีพลังวิเศษเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยน่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะมีความสุขก็ได้หรือจะทุกข์ใจก็ได้จะโฟกัสสิ่งที่ดีก็ได้หรือจะโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีพลังวิเศษหนึ่งอย่างที่สามารถเสกให้ความรู้สึกนั้นหายไปหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีดีต่อการใช้ชีวิตมากจริงประมาณคิดว่าเจออะไรที่ไม่ใช่ว่ากดปิดไฟปั๊บเหมือนสวิตช์ไฟแต่ฉันมีพลังไม่เสร็จจริงๆเหรอก็ประมาณนั้นแหละครับมาฟังเพลงก่อนแล้วลงไปกี่โมงเนี่ยเราไม่ให้ฟังก่อนนะเฮ้ยเราไปชวนทุกคนไปพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าพรุ่งนี้วันที่8นะครับใช่พรุ่งนี้คือวันอะไรพรุ่งนี้บวงสรวงนะพรุ่งนี้บวงสรวงนะครับ
ใช่แลซ้ีวรีส์นะครับผมมฉาายกซัีนรีส์ของพวกเราในเยอระอบนะ2-3ปีเลยนะมากันเยอะๆนะครับผมใช่แล้วครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะเป็นแสงไฟรอคอยกันลำบงไปบนฟ้าไหลสุดหัวใจสุดสายอันมีแค่เราดวงจันทร์ลงลอยมองความรักแค่ก็คงมีที่คอยกันมาเพื่อฉันหัวใจจากนี้ไปมีแต่ฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะร้ายฉันก็รู้หัวใจของฉันนะจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้กอดเธอด้วยรักรักเธอที่ใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นเพียงเธอรู้ไหมทุกคำมันแปลงออกมาจากหัวใจเอาถึงลอยกับฟ้าท่ามกลางดวงดาวจะไม่มีคนเข้าไปทางกายเพลงนี้เป็นเธอไม่เป็นของเธอรู้ไหมฉันอยากจะดูแลเธอใจนี้ตลอดเฮ้ยดี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 เจ๋ง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 ท่อนนี้เนี่ยอะไรนะที่เราร้องว่าโดยโลกสลายหายไปกับเธอเห็นอ่ะท่อนเนี้ยน่ารักมากเลยชอบไหนอืมเป็นเพลงที่แบบเมื่อก่อนฟังบ่อยมากเพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรดีทุกคนมีอะไรอยากรู้ไหมครับมีอะไรอยากคุยกับผมไหมมีอะไรอยากคุยกับพวกเราไหมครับพี่จ๊ะสวัสดีครับสวัสดีสามพันพรุ่งนี้อย่ามาหาจังมาสิครับหันข้าวยังไม่ได้ทานข้าวเลยกินอะไรนี่อาจจะสั่งสเต็กกับสลัดมากินเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าบวมโอเคตกไหมครับไม่ตกแล้วครับผม200ไม่พอไป500 คนถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึง500 คนนะจริงจะรอดูถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึง500 คนนะถ้าไอติมเหลือนะเราจะกินกันเองใช่เราจะกินกันคนละ20 แท่งอืมกินคนเดียวนะ20 แท่งน่ะ20 ถ้วยพรุ่งนี้ติดงานนะอืมจริงเหรออ๋อมันตรงกับวันจันทร์นี่นะไม่เป็นไรครับเอาที่สะดวกแล้วกันใช่เออพรุ่งนี้มันตรงกับวันจันทร์ด้วยเข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นวันทำงานเนาะกินอะไรอ่ะลูก
เรียบร้อยเกลี้ยงโอ้ยเขาบอกอยู่หมูกระทะแล้วนะเฮียชัยรับรองว่าอร่อยหมายถึงหมูกระทะครับขอเพลงไหนครับอยากฟังเพลงอะไรครับผมขอเพลงไงดีเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานไปนี่มานี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเฮียชัยต้องยกเตาทุกโต๊ะนะอะไรนะเขาบอกว่าเฮียชัยต้องยกไดเตา้ได้ทดุีกโต๊ะนะได้เลยได้เลยทุกคนเห็นโปสเตอร์ไหมกล้ามแขนเฮชัยนี่บิ้วมาเพื่อยกเตาให้ทุกคนเลยนะชนชนขี่แล้วบอกแล้วอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างตรงขาเลยเดี๋ยววันที่10ยืนยันนะได้เลยค่ะอาจจะเป็นเยอะนะครับรักแรกพบหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมว่าร่าขี้เกียจขับรถไปมากรถติดแน่เลยไปไหนอ่ะวันนี้ไม่นั่งรถตู้หรอวันนี้มานั่งรถตู้วันนี้เป็น day off ของพี่คนขับให้เขาพักผ่อนครับผมวันอาทิตย์ใช่รักหนึ่งพบเดี๋ยวฉันจะไปไปแถวเมืองเพราะว่าแถวเมืองใช่มีบางคนเขาจะลากฉันไปเก็บโปรเจกต์เธอใครคุณครูสเหารอวันสามวันจะไปให้ได้เลยจะเก็บโปรเจกต์แต่ว่าพอดีว่าแถวนั้ไนม่ใช่หรอไม่เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเขาจะไปฉันก็เลยบอกว่าได้เพราะว่าฉันก็มีโปรเจกต์ที่ฉันต้องไปเก็บเหมือนกันฉันเคยมาพบเธอทุกครั้งดวงใจเดียวกันร้อนจนทรมานร่างกับโดนหิมะมอสะกอดครั้งที่นั้นฉันรักเธอจริงรักรักของแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ครั้งที่ฉันเป็นใจคนเดิมหัวใจรู้สึกเองเธอจะต้องทำสิ่งกับคำทิ้งใจฝันไปได้ฟ
holding good time you watching เก่งมากเก่งมากฉันอยากอันเดอร์คัตอยากอันเดอร์คัตมากเลยผู้กันอันเดอร์คัตได้ไหมแบบติดกันต้องไว้หน้ามาเนื้อหัวหน้าผากหน้าม้าแบบว่าแบบปื้ออย่างเงี้ยเผื่อวันหยุดจะได้แบบว่าเสยขึ้นมาเลยหรือปัดผมเอาไงผู้กันก็ไว้หน้ามาแบบนี้จริงใจเพ้อไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริงพวกนี้จะได้เห็นหน้ามาน้องปูไหมไม่ได้เห็นนะครับผมน่าจะตัดช่วงเปิดกล้องเลยครับเป็นเติมไปติดโอเคครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะใช่พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับผมงานบวงสรวง The Boy Next World คนละกันเวลานะครับใครยังไม่แลกฟอร์ไปแลกกันได้ใช่เล่นแท็กกันอยู่ฝากด้วยนะครับผมแลกฟอร์นะครับเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับเราเอินไปไปไหนนะไปเก็บโปรเจกต์ไปทำเวลานอนส่วนผมคอใช่แล้วทานข้าวแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้6 โมงก็คือง่วงมากแล้วนะครับจริงครับอยู่ดี6 โมงง่วงมากอ่ะไม่เคยเป็นนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบง่วงอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันครับเจอกันนี่นะครับบ๊ายบาย see you นะบ๊ายบายเอาร่มมาด้วยเอาพัดลมตัวเล็กมาด้วยนะใช่เดี๋ยวร้อนอย่าดมมันมันร้อนนะจ๊ะใช่แล้วก็จิบน้ำบ่อยๆด้วยเป็นของนะครับเดินทางมาปลอดภัยนะครับผมอ้อขอให้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกครับจบข่าวบ๊ายบายบ๊ายบาย